สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูผลงานการสอนเทรดฟอเร็กซ์ของผมกันว่านักเรียนในรุ่นล่าสุดที่ผ่านมาของผมผลงานของพวกเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งในรุ่นที่ผ่านมานะครับก็มีนักเรียนที่มาเรียนส่วนตัวกับผมเนี่ยทั้งหมด7คนนะครับแล้วก็มีนักเรียนที่เข้ามาเรียนแบบเป็นวิดีโอคอร์สเนี่ยอีกประมาณ15คนนะครับรวมแล้วทั้งหมดประมาณ22คนนะครับที่เข้ามาเรียนกับผมในรุ่นที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะเอาผลงานของนักเรียนที่เขาเรียนแบบตัวต่อตัวกับผมมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าผลงานของพวกเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมีข่าวดีมาแจ้งให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับโอเคก็ก่อนอื่นนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูผลงานการเทรดของนักเรียนในคอร์ส Forex ของผมนี้กันก่อนละกันนะครับก็มาเริ่มที่นักเรียนคนแรกกันก่อนเลยนะครับทุกคนนักเรียนคนนี้ก็เพิ่งเริ่มนะครับเขาไม่ค่อยมีเวลาว่างเทรดเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาได้มาเรียนตัวต่อตัวกับผมเท่าไหร่นะครับทุกคนก็สำหรับนักเรียนคนนี้นะครับทำกำไรไปได้ทั้งหมดเนี่ย 0.02% หรือว่าประมาณ20ดอลลาร์นะครับอันนี้เป็นพอร์ตเดโมนะทุกคนคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูสถิติการเทรดกันหน่อยนะครับถือว่าสถิติค่อนข้างดีเลยนะทุกคนนี่นะครับคนนี้เทรดไปทั้งหมด19ออเดอร์ก็ชนะไปทั้งหมดเนี่ย18ออเดอร์เลยนะครับวินเรท 95% นะแพ้แค่ออเดอร์เดียวเองนะครับและผลงานก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับออกมาก็เป็นกำไรนะครับคนแรกอันนี้เพิ่งเริ่มนะครับก็อาจจะยังไม่ค่อยมีอะไรให้ดูมากเท่าไหร่คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูนักเรียนคนที่2กันเนี่ยผมอันนี้เป็นนักเรียนคนที่2ของผมนะครับก็คนนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่1มิถุนาเลยนะครับก็สำหรับนักเรียนคนนี้นะครับทำกำไรไปได้ทั้งหมดเนี่ย 14.94% เลยนะครับหรือก็คือถ้าคิดเป็นตัวเลขเนี่ยบวกมาที่ 1,400 ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับเหมือนเดิมนะอันนี้เป็นพอร์ตเดโมนะครับซึ่งนักเรียนคนนี้นะครับเป็นนักเรียนที่เทรดโดยเน้นใช้ EA นะครับทุกคนซึ่งในคอร์สเรียนของผมเนี่ยก็ตอนนี้ผมจะเน้นย้ำให้นักเรียนทุกคนใช้เป็น EA ในการเทรดกันนะครับก็นักเรียนคนนี้เนี่ยเขาก็ชอบใช้ EA มากๆเลยด้วยนะครับเพราะว่า EA ไม่ต้องเทรดเองเนาะก็ปล่อยมันรันเอาเราก็แค่คอยไปเซตติ้งคอยไปปรับมันตลอดแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวมาดูสถิติกันหน่อยนะครับคนนี้นะก็เทรดไปทั้งหมดเนี่ยตลอด1เดือนที่ผ่านมา1,844 ออเดอร์นะครับเยอะมากๆนะทุกคนเยอะสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็สถิติที่ทำได้นะครับก็คือวินเรทเนี่ยสูงถึง 98% เลยหรือก็คือชนะไปเนี่ย 1,813 ออเดอร์จากทั้งหมด 1,844 ออเดอร์เลยนั่นเองนะครับโอ้เยอะมากๆนะมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็แพ้ไปแค่31ออเดอร์เท่านั้นเองนะครับนักเรียนคนนี้บอกเลยว่าเขาตั้งใจมากๆนะทุกคนเขาค่อยปรับ EA ให้มันเข้ากับแต่ละสถานการณ์ตลอดเลยนะครับมันก็เลยทำให้ผลงานของเขาเนี่ยออกมาดีได้ถึงขนาดนี้เลยนั่นเองนะครับโอ้โหยกนิ้วให้เลยจริงๆนะคนนี้นะเก่งมากๆนะครับคราวนี้ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูนักเรียนคนที่3กันครับวันนี้ผลงานก็ออกมายอดเยี่ยมเหมือนกันครับผมนี่นะครับเริ่มมาตั้งแต่วันที่1มิถุนาเหมือนกันแล้วก็ใช้ EA เหมือนกันเลยนะครับทุกคนก็ทำผลตอบแทนหรือว่าทำกำไรไปได้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 1.84% หรือว่าคิดเป็นจำนวนเงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,840 ดอลลาร์เลยนะครับโอ้โหคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสถิติของเขากันนะครับคนนี้บอกเลยว่าตั้งใจเรียนมากๆแล้วก็เป็นคนที่ทำผลงานได้ดีมากๆเลยด้วยนะครับนี่นะครับนักเรียนคนนี้เทรดไปทั้งหมดเนี่ย837ออเดอร์วินเรทที่ทำไปได้คือที่จริงมันไม่ใช่ 100% นะครับมัน 99.นิดๆ% นะก็นี่นะครับเขาเนี่ยชนะไปทั้งหมด835ออเดอร์จากทั้งหมด837ออเดอร์เลยนะครับก็คือแพ้แค่2ออเดอร์เท่านั้นเองนะครับถือว่าวินเรทสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็ผลงานออกมาโอ้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับถ้าดูกราฟการเติบโตของพอร์ตเนี่ยจะโตเป็นลักษณะ exponential เลยนะครับเห็นไหมมันเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับการเติบโตของพอร์ตนะโอ้โหถือว่าไปไกลมากนะครับคนนี้อันนี้คืออีกหนึ่งตัวอย่างของนักเรียนที่ตั้งใจนะครับคนนี้เขาก็คอยปรับตัว EA ตลอดเหมือนกันนะครับ follow กันทุกสัปดาห์ก็โอ้โหปรับได้ดีมากนะครับเขาค่อนข้างมีความรู้พื้นฐานจากหุ้นมาดีแล้วด้วยนะทุกคนก็เลยทำให้การปรับ EA ของเขาเนี่ยปรับได้ดีมากๆนะครับโอเคครับต่อไปเรามาดูคนที่4กันก็สำหรับนักเรียนคนนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่1มิถุนาเหมือนกันแล้วก็นี่นะครับตอนนี้ทำกำไรไปได้บวก 2.13% แล้วนะครับหรือว่าถ้าคิดเป็นตัวเลขก็คืออยู่ที่ประมาณ 2,133 ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ผลงานยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับโอเคครับนี่นะครับอันนี้เป็นสถิติการเทรดของเขานะครับทุกคนก็เทรดไปทั้งหมด526ออเดอร์นะครับทุกคนวินเรทที่ทำไปได้คือ 100% เลยนะครับฟังไม่ผิดนะครับทุกคนเทรดไป500ออเดอร์
ชนะทั้ง500ออเดอร์เลยนั่นเองนะครับคนนี้นะคือไม่มีไม้แพ้เลยนะครับบอกเลยว่าสุดยอดมากๆนะครับนักเรียนคนนี้นะก็นี่นะครับเป็นนักเรียนที่ใช้คำว่าเป็นท็อปคลาสเลยก็คงว่าได้นะครับทุกคนผลงานคือหูโดดเด่นแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆนะครับก็พี่คนนี้นะครับเล่าโปรไฟล์ให้ฟังนิดนึงนะเขาเป็นผู้บริหารนะครับทุกคนก็เป็นคนที่มีความคิดค่อนข้างมองไปในระยะยาวแล้วก็มองค่อนข้างไกลอยู่แล้วด้วยนะครับทุกคนนะคนนี้นะก็ค่อนข้างเป็นคนที่สอนง่ายหน่อยนะครับแล้วก็มีความตั้งใจสูงมากๆเลยนะอันนี้ผมก็อยากจะฝากถึงทุกคนเลยนะครับถ้าเข้ามาเรียนในคอร์สของผมก็อยากให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็อยากให้ทุกคนมีวินัยมากๆนะครับพี่คนนี้เขามีวินัยคอยปรับกลยุทธ์อยู่ตลอดเวลาก็เลยทำให้บินเลทเขาสูงขนาดนี้นะแล้วก็ทำให้ผลงานออกมาดีขนาดนี้เลยนั่นเองนะครับนี่เนาะอันนี้ก็เป็นผลงานของนักเรียนคนที่4ของผมนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะเป็นท็อปคลาสเลยนะครับคนนี้นะโอเคครับคราวนี้ต่อมาผลงานของนักเรียนคนที่5นะครับคนนี้ก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับทุกคนก็คนนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่1มิถุนาเหมือนกันเลยก็ทำผลตอบแทนไปได้อยู่ที่นี่ครับผม 2.22% นะครับโอ้โหเลข2หมดเลยนะทุกคนก็นี่เลยนะครับถ้าคิดเป็นตัวเลขก็อยู่ที่ประมาณ2,222ดอลลาร์นะครับโอ้โหเลขเท่มากนะครับทุกคนก็คนนี้นะครับเป็นอีก1คนที่เป็นท็อปคลาสเหมือนกันนะทุกคนก็จะเรียกว่าเก่งเท่าๆกันเลยก็คงว่าได้นะครับแต่ว่าพี่คนนี้เนี่ยโปรไฟล์ไม่ได้เป็นคนที่เก่งมาจากไหนนะเป็นคนธรรมดาเลยนะครับทุกคนโอเคอันนี้เดี๋ยวเรามาดูสถิติการเทรดของเขากันก่อนแล้วกันนะครับพี่คนนี้นะครับทุกคนก็เทรดไปทั้งหมดเนี่ย298ออเดอร์นะครับวินเรทที่ทำไปได้นะครับก็คือ 100% เลยนะครับทุกคนใช่ครับฟังไม่ผิดเทรดไปทั้งหมด298ออเดอร์ก็ชนะทั้งหมด298ออเดอร์เลยนะครับยอดมนุษย์มากๆนะครับก็พี่คนนี้เขาเน้นใช้ EA เหมือนกันนะครับทุกคนก็อย่างที่บอกทุกคนไปเลยนะครับผมเน้นย้ำให้นักเรียนทุกคนใช้เป็น EA กันนะก็นี่นะครับสำหรับพี่คนนี้เนี่ยเขาโปรไฟล์ก็คือเป็นพนักงานประจำทั่วไปเลยนะครับเป็นคนธรรมดาคนนึงที่ไม่ได้มีความรู้ความสามารถอะไรมาก่อนเลยด้วยนะครับก็คือเพิ่งมาเริ่มต้นเทรด Forex ได้แค่ประมาณ 2-3 เดือนเองนะครับแล้วก็มาเรียนในคอร์สนะโอ้ก็ผลงานก็ออกมาได้ดีเลยนะครับซึ่งถ้าทุกคนสังเกตจะเห็นว่านักเรียนคนที่5นี้นะครับเขาใช้จำนวนออเดอร์เนี่ยน้อยกว่านักเรียนคนที่4อีกนะแต่ว่าสามารถทำผลตอบแทนได้ใกล้เคียงกันเลยนะครับไม่ใช่ใกล้เคียงอ่ะเยอะกว่าด้วยนะครับทุกคนซึ่งต้องบอกเลยครับว่าเบียดกันมาแบบสุดๆมากๆนะครับ2คนนี้นะก็นี่นะครับอันนี้เป็นอีก1ตัวอย่างของคนที่ไม่ได้มีต้นทุนดีมาตั้งแต่แรกแต่มีความตั้งใจมีความขยันนะครับสุดท้ายก็โหผลลัพธ์ที่ได้สุดยอดมากๆเลยนะครับโอเคอันนี้เป็นผลงานของนักเรียนคนที่5นะครับต่อไปผลงานของนักเรียนคนที่6นะครับโอ้โหคนนี้บอกเลยว่าท็อปคลาสเหมือนกันนะครับจะบอกว่าท็อปคลาสก็คงไม่เชิงนะครับเพราะว่าคนนี้เนี่ยเขาเคยเรียนเทรดไบนารี่กับผมมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็มาเรียนเทรดฟอเร็กซ์กับผมด้วยนะความรู้ของเขาก็คือมีเยอะกว่าคนอื่นแล้วแหละพูดง่ายๆนะครับจะเรียกว่าเป็นท็อปคลาสก็คงไม่เชิงนะครับผลงานระดับนี้ก็คือก็ไม่แปลกที่เขาจะทำได้แบบนี้ก็ความรู้เขาเยอะกว่าคนอื่นนะฮะประมาณนั้นเนาะอ่ะโอเคครับคนนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่1มิถุนาเหมือนกันเลยนะครับก็นี่ครับผมทำกำไรไปได้ตอนนี้ 2.83% แล้วนะครับหรือถ้าคิดเป็นตัวเลขเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 2,827 ดอลลาร์เลยนะครับโอ้เยอะมากๆนะครับเมื่อกี้ว่าเยอะแล้วเนาะตอนนี้เยอะเข้าไปอีกนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูสถิติกันหน่อยนะครับก็นี่นะครับคนนี้เทรดไปทั้งหมด226ออเดอร์นะครับวินเลทที่ทำไปได้คือ 100% อีกแล้วครับเดือดมากๆนักเรียนรุ่นนี้คือว่า2คนเมื่อกี้ว่าสุดแล้วนะฮะแบบเป็นคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์อะไรมาเท่าไหร่นะ2คนเมื่อกี้นอกว่าสุดแล้วเบียดกันมาแบบสุดๆเลยนะมาเจอนักเรียนคนนี้อีกคือโอ้โหเป็นรุ่นที่ผมสอนแล้วขนลุกเลยนะครับทุกคนเก่งกันมากๆนะก็สำหรับนักเรียนคนนี้นะครับเทรดไปทั้งหมด226ออเดอร์ก็ชนะไปทั้งหมด226ออเดอร์เลยนะครับโอ้ก็นี่เลยนะครับกราฟการเติบโตของพอร์ตนะเป็นลักษณะ exponential เลยนะครับขึ้นมายาวเรื่อยๆแล้วก็เร็วขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับโอ้โหยกนิ้วให้เลยนะครับคนนี้คือเรียกได้ว่าไม่แปลกใจนะที่ผลงานมาได้ไกลแบบนี้นะครับแต่ใช้คำว่าแอบรู้สึกตาปื้มแล้วกันนะครับเพราะว่าเอ้ยผมไม่เห็นนักเรียนที่เคยสอนเทรดไบนารี่ไปก่อนแล้วแล้วเขามาเทรดฟอเร็กซ์แล้วทำผลงานได้ดีขนาดนี้รู้สึกภูมิใจในตัวเองที่ตั้งใจสอนมากๆนะครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจในนักเรียนมากๆด้วยนะที่เขาก็ตั้งใจเรียนมากๆทำให้ผลงานของเขาออกมาดีได้ขนาดนี้นะครับก็เข้าใจความรู้สึกของคนเป็นครูเลยนะว่าคนเป็นครูเขารู้สึกยังไงเวลาเห็นนักเรียนได้ดีอะไรอย่างนี้นะประมาณนั้นนะอ่ะ
โอเคครับคราวนี้ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูผลงานของนักเรียนคนสุดท้ายกันนะครับอันนี้เดี๋ยวเล่าโปรไฟล์ให้ฟังนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับนักเรียนคนสุดท้ายเนี่ยเรียนเทรดกับผมแทบทุกรุ่นเลยนะครับแทบจะทุกเรื่องด้วยที่ผมเปิดสอนนะทุกคนเรียนคอร์สฟรีเรียนคอร์สการกุศลคอร์สเก็บเงินอะไรมาเรียนหมดเลยนะครับคนนี้นะคือโหเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นท็อปคลาสมากๆนะครับคนนี้ความรู้คือแน่นเอียดเลยนะครับคนนี้แทบจะเรียกว่าเป็นเหมือนเพื่อนผมไปแล้วนะครับทุกคนก็ประมาณนั้นแล้วกันนะผลงานของเพื่อนผมคนนี้นะครับเขาก็ทำผลตอบแทนไปได้สูงถึง 2.87% เลยนะครับโหสุดมากๆนะครับคนนี้นะก็นี่ครับผมเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่1มิถุนาเหมือนกันนะครับก็ถ้าคิดเป็นตัวเลขกำไรนะครับตอนนี้ก็คือทำกำไรไปได้อยู่ที่ 2,872 ดอลลาร์นะครับโหเยอะมากๆนะครับสุดๆไปเลยนะโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูสถิติของเขากันหน่อยนะครับนี่นะครับสถิติการเทรดของเขาเทรดไปทั้งหมดเพียงแค่153ออเดอร์แค่นั้นเองนะครับใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดนะเทรดน้อยกว่านักเรียนท็อปคลาสหลายๆคนที่ผ่านมานะครับแต่ทำผลตอบแทนได้มากกว่านักเรียนท็อปคลาสทุกคนที่ผ่านมาอีกนะครับทุกคนยอมใจนะฮะขนลุกแล้วลุกอีกลุกจนตอนนี้ขนจะหลุดออกหมดตัวแล้วฮะคือโอ้โหสุดมากนะครับคนนี้นะก็คนนี้ไม่ได้ใช้ EA นะครับเน้นเทรดมือนะทุกคนก็เลยไม่แปลกนะครับทำไมจำนวนออเดอร์เขาน้อยกว่าหลายๆคนนะทุกคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นโปรแล้วนะครับทุกคนปัจจุบันเนี่ยเทรดอยู่ในพวกกองทุนดิจิตอลกองทุนฟอเร็กซ์ที่เขาเปิดสอบออนไลน์กันนะคนนี้คือเทรดแล้วก็ทำผลงานออกมาได้หูเยอะมากๆเลยนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือผลงานของนักเรียนที่เรียนตัวต่อตัวกับผมในรุ่นล่าสุดนี้นะครับทุกคนผลงานก็ยอดเยี่ยมกันมากๆเลยนะครับแล้วก็สลับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็มีข่าวดีมาแจ้งให้กับเพื่อนๆทุกคนกันด้วยครับผมตอนนี้คอร์สเรียนรุ่นที่5ของผมเปิดสอนแล้วครับก็สลับในรุ่นนี้เปิดสอนเหมือนเดิมเลยนะครับทั้งแบบเรียนตัวต่อตัวแล้วก็ทั้งแบบเรียนผ่านวิดีโอคอร์สนะครับทุกคนซึ่งทั้งแบบเรียนตัวต่อตัวแล้วก็เรียนผ่านวิดีโอคอร์สเนี่ยเนื้อหาจะเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเรียนผ่านวิดีโอคอร์สเนี่ยผมอาจจะไม่ได้มีตัว EA ให้นะครับทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรเลยนะครับเกี่ยวกับตัว EA นะครับทุกคนซึ่งสลับในคอร์สรุ่นที่5นี้นะครับถามว่าทุกคนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับถ้าเรียนผ่านวิดีโอคอร์สจะได้เรียนเนื้อหาหลักอย่างเดียวเลยนะครับทุกคนนะก็คือจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องคีย์ในการตัดสินใจอย่างเดียวเลยนะครับในแบบวิดีโอคอร์สนะครับทุกคนแต่ถ้าเพื่อนๆเรียนแบบตัวต่อตัวนะครับก็จะได้เรียนเนื้อหาตามโปรแกรมของทีม One Trader เลยนะครับนี่นะครับทุกคนก็จะได้เรียนตัว Zero to Beginner Course ด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีความรู้ในการเทรด Forex มาก่อนเลยนะครับก็ในการเรียนแบบตัวต่อตัวผมก็มีสอนในการเริ่มต้นตรงนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็เนื้อหาต่อมาก็จะเป็นตัว Forex and Crypto Programนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับคีย์การตัดสินใจในการเทรดในแต่ละตลาดนะครับทั้ง Forex และคริปโตว่าเราจะตัดสินใจยังไงดีเราจะเทรดยังไงดีเพื่อให้ผลลัพธ์การตัดสินใจที่เราได้รับเนี่ยมันออกมาดีที่สุดนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาสำหรับเพื่อนๆที่เรียนแบบตัวต่อตัวนะครับก็จะได้เรียน2เรื่องนี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเรียนแบบตัวต่อตัวกับผมราคาอยู่ที่เท่าไหร่ราคาเต็มเนี่ยปกติจะอยู่ที่นี่เลยครับผมราคา Forex and Crypto Program เนี่ยจะอยู่ที่ 7,999 บาทแล้วก็รวมกับราคา Zero to Beginner Course จะอยู่ที่ 2,999 บาทตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ 3,000 เนาะแล้วก็ Forex and Crypto Program อยู่ที่ประมาณตีเป็น 8,000 บาทรวมเป็นประมาณ11,000 บาทนะครับนี่คือราคาเต็มของการเรียนตัวต่อตัวกับผมนะครับทุกคนแต่พิเศษสำหรับในรุ่นที่5นี้นะครับทุกคนผมลดให้เหลือเพียง 2,999 บาทเท่านั้นครับทุกคนฟังไม่ผิดครับคอร์สเรียนที่ดีขนาดนี้มีนักเรียนที่ทำผลงานออกมาได้หูระดับท็อปคลาสขนาดนี้จากคอร์สราคาเต็ม 11,000 บาทผมลดให้เหลือเพียง 2,999 บาทเท่านั้นครับทุกคนใช่ครับทุกคนผมลดให้แบบคุ้มๆเลยนั่นเองนะครับโอเคครับแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเฮ้ยผมไม่ค่อยมีเวลาเรียนนะพี่มาร์คผมอยากจะเรียนแบบตัวต่อตัวนะแต่ก็ผมกลัวว่างไม่ตรงกับพี่มาร์คเดี๋ยวเรียนตัวต่อตัวอาจจะเป็นปัญหาได้ผมอยากจะเรียนแบบเป็นวิดีโอคอร์สแต่พี่มาร์คราคาอยู่ที่เท่าไหร่ราคาของวิดีโอคอร์สจะอยู่ที่ 1,999 บาทเท่านั้นครับทุกคนซึ่งราคานี้นะครับเท่ากันกับรุ่นที่แล้วเลยนะครับทุกคนก็บอกเลยครับว่าเนื้อหาเนี่ย
คุณภาพเยี่ยมเหมือนกันแน่นอนเลยนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนในคอร์สรุ่นที่5นี้ของผมกันเพื่อนๆสามารถที่จะติดต่อผมมาใน Facebook Fanpage แล้วก็แจ้งผมมานะครับว่าสนใจเรียนคอร์สรุ่นที่5ก็เดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนให้กับเพื่อนๆในแชทก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคอร์สรุ่นที่5นี้ผมเปิดให้เพื่อนๆลงทะเบียนเรียนกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็สำหรับรุ่นนี้ผมเปิดรับสอนทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบวิดีโอคอร์สรวมกันทั้งหมดเนี่ยแค่30คนเท่านั้นนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาโรงเรียนคอร์สนี้บอกเลยว่าต้องรีบกันหน่อยนะครับอาจจะเต็มในเร็วๆนี้นะในรุ่นที่แล้วเนี่ยก็แป๊บเดียวเองนะครับทุกคนประมาณ 3-4 วันแค่นั้นเองนะเพื่อนๆเราก็เข้ามาเรียนกว่า20คนเลยนะครับก็รุ่นนี้เนี่ยราคาถูกลงมากๆนะก็คิดว่าอาจจะแป๊บเดียวเองนะครับไม่น่าถึงวันที่7ก็อาจจะเต็มแล้วนะทุกคนอันนี้ก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็รีบๆกันหน่อยนะครับตามนี้เนาะโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันเดี๋ยวในคลิปต่อไปก็เดี๋ยวรอดูผลงานของนักเรียนในคอร์สของผมกันว่าผลงานของนักเรียนรุ่นที่5รุ่นต่อไปนี้ผลงานของพวกเขาจะเป็นยังไงกันนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ